อืดเน็ตช้าปิงสูงเกมก็แหลกเว็บที่อยากเข้าก็โดนบล็อกอีกวันนี้ผมมาแนะนำแอปพลิเคชันในการเปลี่ยนค่า DNS โดยที่ไม่ไปยุ่งกับตัว IP address ยังคงใช้ IP a d d r e s เดิมแล้วก็แอปนี้สามารถใช้งานได้ทั้งคนที่รู้และไม่รู้นะครับก่อนจะไปดูแอปพลิเคชันกันฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับให้เพื่อนเข้ามาที่ Google Play Store นะครับแล้วก็ คิมหาแอปพลิเคชันชื่อ Easy DNS นะครับอ่าตัวนี้นะฮะกดดาวน์โหลดเข้ามาเลยนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วอันนี้ชื่อจากชื่อเนี่ยก็จะเห็นอยู่นะครว่าใช้ได้ทั้งคนที่รู้และไม่รู้นะฮะเดี๋ยวคิปนี้จะลองให้ดูทั้ง2องอย่างเลยนะครับโอเคเราเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับก็เข้ามาหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าแบบนี้นะครับโอเค หน้าที่ของเรานะครับก็คือให้เรามากดที่สวิตช์ตรงนี้นะฮะจะเป็นการ Connect ไปที่ตัว vpn นะครับถ้าเข้ามาครั้งแรกเดี๋ยวเขาจะขอสิทธิ์นะครับอ่าแต่ของผมเนี่ยผมไปกดอนุญาตแอปอะไรไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ไม่ได้รู้เนี่ยนะครับมันตรงนี้มันจะขึ้นว่า vpn เฉยนะครับ vpn เฉยซึ่งหลังจากที่ขึ้น vpn ตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนเสามารถ ไปทดลองเข้าใช้งานเว็บไซต์อะไรต่างๆได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็จะมีทิปต่างๆนะครับที่จะช่วยบอกว่าให้เราไปปรับแต่งค่าอะไรได้บ้างน,นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปปรับแต่งเอาเองนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการปรับจูนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้อย่าลืมนะครับผมจะโชว์ให้ดูทั้ง คนรู้และไม่รู้นะครับถ้าใครรู้เนี่ยแนะนําให้ไปเปิดใช้ฟังก์ชันรู้นะเพราะว่ามันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่านะครับแต่ถ้าต้องการแค่เพียงทะลุบล็อกนะครับหรือจะลดปิงอะไรพวกนี้สำหรับไม่รู้ก็ใช้ได้แต่ถ้ารูทจะดีกว่ามากๆนะครับก็โอเคตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสามารถปรับแต่งได้จากมุมบนด้านซ้ายนะครับเมนูเข้ามาดูทีเซตติ้งกันนะครับว่าเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้าง ค่า DNS เนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับโดยปกติเขาจะตั้งมาที่ Open DNS นะครับแต่ในบางเวลาเนี่ย Open DNS เนี่ยอาจจะช้ชาอยู่ก่อนที่เราจะปรับแต่งได้เนี่ยเราจะต้องปิดตัว VPN ไปก่อนนะครับวิธีปิดง่ายๆของแอปพลิเคชันนี้ก็คือแตะตรงนี้ถ้าเวลาเพื่อนๆเ,เปิดทํางานเนี่ยมันจะเป็นรูปนาฬิกาเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะเป็นกากบาทถ้าเราจะปิด ถ้าเราจะต้องการจะไปปรับแต่งเซตติ้งเนี่ยเราก็แตกไปนะครับอ่าเพ่อมันเป็นรูปเนี้ยก็คือมันปิดแล้วเราสามารถแตกเข้ามาที่ตรงนี้นะครับจะมี DNS เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนได้หลายตัวเลยนะครค่า Default จะเป็น Open DNS นะครับอ่าที่ผมแนะนําก็คือเป็น Google อีกอันหนึ่งนะครับมี c าวแฟร์ด้วยนะฮะหรือ a ที่เรารู้จักกัน1.1.1อะไรนะฮะแล้วก็ a n s w e r นะครับ DNS นะครับแล้ก็สามารถมาลองเปลี่ยนดูได้นะครับว่าตัวไหนนะครับเข้ากับเกม กับตัวเว็บที่เราจะใช้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าความเร็วไม่เท่ากันนะขึ้นอยู่กับว่าเราเอาไปเอาไปเซิร์ฟเว็บเอาไปดาวน์โหลดหรือว่าเอาไปเล่นเกมนะครับต้องทดลองเองนะครับอย่างนี้สามารถมาทําการปรับเปลี่ยนได้นะครับในส่วนของคนที่รู้เนี่ยผมแนะนํามากๆเลยนะฮะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาใช้สวิตตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเพราะว่าผมเนี่ยเครื่องนี้ผมรู้แล้วนะครับอ่าเรากดตรงนี้มานะครับอ่าเดี๋ยวแบ็กกับมาหน้าแรกนะฮะเดยว ไอ้ตรงนี้เราสามารถเคลียร์หลอกได้นะ,ะับถ้ามันลกลูกตานะฮะเรากดเคลียร์หลอกไปเลยอ่ะผมกดเปิดสวิตช์ใหม่นะครับจะให้ดูนะครับว่าเวลารูทเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับอ่าถ้าเราดูตัวหนงสือเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนเดิมนะฮะสิ่งที่แตกต่างก็ยงแค่ตรงนี้นะครับแต่เราจะได้ความเร็วและประสิทธิภาพเนี่ยที่สูงกว่านะครับไอเรื่องเข้าเว็บบล็อกอะไรพวกนี้ผมอันไปลองให้ดูนะครับเดี๋ยวมันไปปิด มันจะไปผิดนโยบาย u t u b e นะฮะแต่ผมลองแล้วนะครับอะไรที่เราถูกบล็อกไว้นะครับพอเราใช้แอปนี้มันจะทะลุทะลวงไปหมดนะครับก็ด้วยความเร็วเท่าเดิมของอินเทอร์เน็ตเราเลยนะฮะถ้าเน็ตเราแรงเร็วอยู่แล้วเนี่ยเร็วเท่าเดิมเลยนะครับเพราะว่าแอปตัวนี้ไม่ได้ไปเปลี่ยนค่า i p a d เ r e s s อะไรนะฮะมันเปลี่ยนแค่ DNS นแค่นั้นเองโอเคผมกดปิดไปก่อนนะฮะอ่าเรากลับมาดูที่เมนูตรงนี้ใหม่นะับว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้อีกนะครับก็ใครที่ต้องการเอาไป โหลดบิด uh, หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าโหลดบิดเนี่ยถ้ามันโหลดบิดเร็วๆเ,เนี่ยก็แนะนำให้เปิดสวิตตัวนี้ไว้นะครับตัว DNS IP version 6นะครับถ้าโหลด Bittorrent เนี่ยตัวนี้จะเร็วมากแต่อาจจะต้องไปซื้อตัวตัวฟูมาใช้นะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสอะไรก็ใช้ DNS root ทั่วไปก็ถือว่าเร็วขึ้นมาแล้วนะครแต่ถ้าอยากเร็วสุดๆก็อาจจะต้องไปซื้อตัวโปรของเขานะครับแล้วก็น,นี้สามารถปรับแต่งพวก ดักทีมอะไรพวกนี้ได้นะฮะในแอปพลิเคชันเซตติ้งแล้วเพื่อนๆท่านไหนทรู้สึกว่าตัวหนังสือนี่ยมันเล็กเกินไปนะฮะปรับได้ฮะ,ะตรงนี้ปรับฟอนต์ไซส์ได้นะฮะเป็น14-18ปผมปรับไปสัก18แล้วนะฮะตัวหนังสือเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะคนแก่นะ,ะชอบเนาะ,ะมันเนี่ยเห็นปะมันจะดูแบบชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นแอปตัวนึ่งทีใช้ง่ายๆนะฮะไม่มีโฆษณารบกวนอะไรด้วยนะฮะแล้วก็ ใช้ได้ทั้ง Root และไม่รูทนะคะแต่ใครที่ร o ทเครื่องผมแนะนําว่าให้ใช้แบบร o ทนะครับมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่ามากๆอ้ออีกอันนึงนะครับที่สําคัญมากๆนะครับเพื่อให้แอปเนี่ยออไม่เด้งแล้วก็ทํางานได้อย่างต่อเนื่องนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาปรับแต่งตรงนี้ด้วยนะครับ b a ตเตอรี่ออปติมิเซชนะฮะตรงนี้จะเป็นการป้องกันไม่ให้ Android เนี่ยมาทำการ คิวแอปหรือเคลียแอปจากหน่วยคำจังเรานะครับอ่าวิธีแก้นะฮะเราก็กดเข้ามาที่โอเคนะฮะมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยก็แล้วแต่อินเทอร์เฟซจะไม่เหมือนกันอย่างตอนนี้ผมใช้เป็นเ e ดมี่อยู่นะฮะมี MI UI มันอินเทอร์เฟซประมาณแบบนี้อ่าให้เรากด d อ o ดาวน์นะครับให้เรากด d อ o ดาวน์ตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วเลือกแอปทั้งหมดนะครับแล้วเลื่อนหน้าจอนะครับหาแอปตัวนี้นะครับ easy dns นะฮะ อาจจะมี service เซอร์วิสอะไรขึ้นมาเยอะหน่อยนะฮะโอเคนะฮะเราเลื่อนมาแล้วก็หาเจ้าแอปตัวนี้ให้เจอนะครับ ECDS นะฮะแล้วกดเลือกไม่เพิ่มประสิทธิภาพหมายความว่าอะไรก็คือให้ Android เนี่ยใช้พลังงานได้อย่างเต็มที่เลยนะครับเพราะว่าเราไปเพิ่มประสิทธิภาพมันเนี่ยเราจะเอ d r o i d จะประหยัดแบตโดยการคิวตัวแอปของเราออกไปนะครับทำให้เซสชันของเราหลุดนะครับ ก็การใช้งานมันจะไม่ต่อเนื่องนะฮะเดี๋ยวจะเสียอารมณ์นะครับเรากำลังเซิร์ฟเว็บเล่นกงเล่นเกมอยู่นะครับแอป easy ่ในเอดันหลุดซะนี่นะครับอ่ะให้มาตั้งที่ไม่เพิ่มประสิทธิภาพแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะอันนี้เราจะเช็คได้ยังไงว่าเราตั้งค่าถูกแล้วนะครับอ่ะถ้าเรากลับมาที่ดรอปดาวอันเดิมนะฮะแล้วเลือกที่ไม่เพิ่มประสิทธิภาพอันนี้ก็คือแบบให้แดกแบตสุดๆนะครับโอเคนะฮะถ้าแอป easy ดีนเอสเนี่ยมาโชว์อยู่ทีน่นี้ก็แสดงว่าโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้สามารถแดกแบตแอนดรอยได้อย่างเต็มที่เลยนะครับอ่าก็ถือว่าปรับแต่งได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับโอเคนะฮะอ่าก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะลดปิงนะครับจะเพิ่มความเร็วเน็ตอะไรกัแล้วแต่นะฮะก็อย่าลืมนะคะรับ o ู t ก็ ใช้โหมดรูทน,นะครใครไม่รู้ก็ใช้โหมดปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาบังคับไว้อยู่แล้วนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพาคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ